ต้มปลาช่อนใส่ไข่มดแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สมหมายแฮปปี้ชาแนลนะคะเข้าครัวค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสูตรการต้มปลาช่อนสูตรอีสานบ้านนานะคะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรไปเลยค่ะเราใส่หอมกระเทียมลงไปนะคะที่โขลกหยาบๆนะคะตามด้วยมะขามเปียกค่ะข่าตะไคร้ใส่ข่าอ่อนด้วยนะคะและใส่ตัวมดแดงนะคะทั้งตัวมดแดงแล้วก็ไข่มดแดงค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวด้วยนะคะและใส่ปลาร้าสับเมื่อน้ำเดือดและหอมแล้วนะคะก็ใส่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆลงไปเลยค่ะไม่ต้องคนนะคะถ้าคนจะมีอย่าลืมตักฟองรอบๆออกด้วยนะคะพอเดือดสักพักใหญ่ๆนะคะผู้ใส่หยวบลงไปด้วยนะคะต้มปลาช่อนสูตรอีสานค่ะหม้อใหญ่ๆสูตรนี้ไม่ได้ใส่พริกนะคะเพราะว่าครอบครัวของเรามีทั้งคนแก่และเด็กนะคะก็ทานได้ทุกคนนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกผงเพิ่มค่ะเติมน้ำปลานะคะ เติมไม่เยอะค่ะน้ำปลาเพราะว่าเราใส่เกลือใส่ซอสไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่รสดีไปแล้วด้วยนะคะก็เลยนัวแล้วค่ะมีปลาสับด้วยนะคะก็เลยขาดรสเค็มนิดนึงก็เติมรสเค็มนิดนึงนะคะตามความชอบเลยค่ะปรุงรสค่ะใบกระเพราค่ะปลาช่อนใส่ไข่มดแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะ